เรื่องเล่าสยองขวัญของช่วงเวลา7โมงเช้าที่มีข้อความลึกลับเป็นชื่อหนังสือเรียนเขียนไว้บนกระดานดำถ้าใครไม่หยิบหนังสือเหล่านั้นมาวันนั้นจะเป็นวันตายทุกคนในห้องจึงมอบหมายให้กับคิวเพื่อนที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุดเป็นผู้ถ่ายรูปชื่อหนังสือและส่งให้กับเพื่อนๆก่อนที่ทุกคนจะมาโรงเรียนทำให้คิวต้องจำใจรับหน้าที่ห้ามขาดลามาสายเพราะนั่นหมายถึงความเป็นความตายของเพื่อนในห้องสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง School Tale The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอน7โมงพิศวงซึ่งในตอนนี้นะครับผมจะเป็นตอนเดียวที่ผมไม่ได้หยิบยกเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้ว7โมงที่เป็นต้นฉบับเขามีหลายตอนมากๆเลยนะครับแต่ทางซีรีส์ได้ดัดแปลงออกมาเป็นเพียงซีรีส์ให้จบภายในตอนเดียวนะครับซึ่งหลังจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมีการดัดแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาเล่าให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆนะครับผมแต่สำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ School Tale The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอน7โมงพิศวงเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งเขามีชื่อว่าวิทยาซึ่งวิทยานั้นเขาได้วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในโรงเรียนโดยที่เขาไม่ได้สนใจเพื่อนที่เรียกเขาว่าเขานั้นรีบไปไหนวิทยาเขาได้วิ่งเข้ามาในห้องเรียนซึ่งนั่นก็เป็นเวลา8โมงตรงแล้วแต่จู่ๆห้องเรียนของเขาก็มืดลงแล้วก็มีดวงวิญญาณหญิงสาวพุ่งเข้ามาใส่วิทยาหลังจากนั้นเธอก็ลากร่างของวิทยาออกไปและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาที่ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าคิวเขาจะมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อจะมาถ่ายรูปตรงหน้ากระดานเพราะว่ามีใครบางคนไม่เขียนชื่อหนังสือเรียนเอาไว้คิวจะต้องรับหน้าที่ถ่ายรูปเหล่านี้ลงไปในกรุ๊ปไลน์เพื่อให้เพื่อนๆทุกคนนั้นเอาหนังสือเหล่านั้นมาซึ่งในวันนั้นเองในตอนที่คุณครูมาเช็คชื่อค่าโฮมรูมเมื่อคุณครูนั้นเรียกชื่อวิทยาขึ้นมาแต่คุณครูนั้นกลับจำไม่ได้ว่าวิทยานั้นเป็นใครรวมถึงเพื่อนๆในห้องด้วยไม่มีใครจำวิทยาได้เลยครูจึงบอกให้คนที่นั่งอยู่ด้านหลังซึ่งนั่นก็คืออ้วนให้ขยับมานั่งแทนที่วิทยาหลังจากเช็คชื่อค่าโฮมรูมเสร็จนอตเขาจึงมาถามกับทุกคนว่าไอ้เรื่องวิญญาณหรือเรื่องคำสาปอะไรที่ว่าเราต้องเอาหนังสือมาทุกๆวันมันเป็นเรื่องจริงหรอแต่ทุกคนนั้นก็พูดกันแล้วก็คุยกันแล้วก็หัวเราะชอบใจเหมือนมันจะไม่เป็นเรื่องจริงแต่พวกเขาก็ต้องทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรเพราะว่าก็ได้คิวที่เป็นคนที่อยู่ใกล้โรงเรียนมากที่สุดมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กับพวกเขาอยู่แล้วซึ่งก็มีบางคนที่บอกว่าแล้วถ้าจู่ๆคิวมันไม่มาโรงเรียนหรือว่ามันมาสายล่ะพวกเราจะทำยังไงซึ่งคิวก็ใช่ว่าเขาจะอยากรับหน้าที่นี้เขานั้นลุกขึ้นยืนโดยที่ไม่สนใจว่าเพื่อนจะพูดอะไรและเขาก็เดินออกไปขณะนั้นเองแว่นก็เดินมาตามคิวแล้วก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ให้คิวช่วยมาโรงเรียนเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาต้องออกมาพร้อมกับพ่อของเขาออกมาเร็วมากถ้าเกิดว่าเขามาสายเขาจะหยิบหนังสือมาไม่ทันคิวที่เก็บคำของเพื่อนๆมาคิดมากเขาจึงไม่ได้พูดอะไรออกไปขณะนั้นเองตาลจึงเดินมาบอกกับแว่นว่าแว่นจะมากดดันคิวอะไรนักหนาที่คิวทำอยู่ทุกวันนี้มันก็ดีมากๆแล้วให้คิวเป็นคนตัดสินใจเองเถอะขณะนั้นเองนอนเขาก็มาแอบมองทั้ง3คนที่กำลังคุยกันอยู่ซึ่งสายตาของเขานั้นเหมือนจะไม่ค่อยพอใจอะไรบางอย่างคำสาปที่ทุกคนนั้นกำลังกลัวก็คือถ้าเกิดว่าใครบางคนไม่ได้เอาหนังสือตามที่ถูกเขียนไว้บนกระดานดำมาคนนั้นจะหายไปและคำสาปนั้นก็เป็นคำสาปของผีวันต่อมาคิวเขามาเช้าตามปกติแต่เขากลับมานั่งกินข้าวและไม่ยอมไปถ่ายรูปไปกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ทักมาในไลน์และก็ต่อว่าคิวเขาจึงเข้าไปโพสในแอปพลิเคชันแอปหนึ่งที่เป็นแอปที่ไม่ได้เปิดเผยแอคเคาท์แล้วก็บอกว่าที่ทุกคนนั้นยังเห็นแก่ตัวได้ทำไมเขาจะทำไม่ได้ขณะนั้นเองเปรมห้องหนึ่งก็ได้มาถามว่าคิวมาเช้าจังและเพื่อนๆของคิวล่ะยังไม่มาเหรอคิวจึงบอกว่าเดี๋ยวก็ตามมาขณะนั้นเองตาลจึงทักมาถามคิวว่าคิวเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นเงียบๆไปในไลน์กลุ่มเธอนั้นเป็นห่วงเมื่อคิวได้เห็นเช่นนั้นเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปในห้องเรียนแล้วก็ถ่ายรูปหนังสือวิชานี้ไปให้กับเพื่อนๆซึ่งจู่ๆห้องเรียนมันก็มืดขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณหญิงสาวมาปรากฏที่ด้านหลังคิวแต่เมื่อคิวนั้นหันหลังไปเขากลับไม่พบใครหลังจากที่เพื่อนๆทุกคนนั้นมาเรียน
ซึ่งจู่ๆทุกคนก็หันมามองหน้าคิวและพวกเขาก็ใช้ดินสอที่อยู่ในมือทำร้ายตัวเองซึ่งคิวก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาถึงกับสะดุ้งแล้วตกเก้าอี้มาซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ความฝันของคิวที่คิวนั้นหลอนไปเองเท่านั้นหลังจากเลิกเรียนนอตจึงเข้ามาถามคิวว่าทำไมวันนี้คิวนั้นมาสายคิวจึงบอกว่าเขาตื่นสายแต่นอตก็บอกไปว่าไม่จริงเพราะว่าเปรมห้องหนึ่งมาบอกว่าเขาเห็นคิวมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่คิวนั้นมานั่งกินข้าวอยู่เวนจึงต่อว่าคิวว่าคิวนั้นจงใจไม่ถ่ายรูปไปกับพวกเขาใช่ไหมตาลจึงบอกไปว่าเปรมอาจจะเห็นคิวกินข้าวหลังจากที่ถ่ายรูปให้แล้วก็ได้ซึ่งทุกคนก็บอกว่างั้นหลังจากนี้ให้คิวมาเร็วกว่า7โมงคิวจึงบอกว่าจะบ้าหรือเปล่าทุกคนก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเขามาเร็วกว่านั้นเขาจะต้องเจอกับอะไรซึ่งทุกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะมีผีจริงๆคิวจึงบอกว่างั้นก็ดูที่โต๊ะที่อ้วนนั้นนั่งอยู่สิมันมีชื่อของวิทยานั้นเขียนอยู่และตอนที่ครูนั้นเรียกวิทยาไม่มีใครจำได้เลยว่าวิทยานั้นเป็นใครวิทยาอาจจะเป็นเพื่อนของเราก็ได้แต่ลืมเอาหนังสือมาวิทยาก็เลยหายไปนอตจึงบอกไปว่ามันไร้สาระมันคงไม่มีจริงหรอกไอ้คำสาปอะไรพวกนั้นคิวจึงบอกว่างั้นก็ลองมาพิสูจน์กับเขาไหมล่ะพรุ่งนี้เช้าแต่นอตก็บอกไปว่าทำไมเขาต้องมาพิสูจน์ด้วยเขาสั่งให้คิวทำอะไรคิวก็ต้องทำไม่งั้นพวกเขาจะไม่ให้คิวนั้นเข้ากลุ่มทำรายงานด้วยซึ่งเพื่อนๆก็ล้อคิวไปว่าคิวไม่ต้องมาก็ได้ในวันพรุ่งนี้แต่คิวจะต้องทำรายงานกลุ่มของเพื่อนๆทุกคนซึ่งทุกคนนั้นก็กดขี่คิวเหมือนว่าคิวนั้นเป็นเบ้คนหนึ่งเท่านั้นตาลจึงบอกให้คิวนั้นกลับบ้านเถอะไม่ต้องไปสนใจขณะนั้นเองที่ตาลกำลังจะเดินตามคิวไปนอตจึงดึงมือของตาลเอาไว้แต่ตาลก็สะบัดทิ้งในคืนนั้นคิวจึงเข้าไปโพสต์ระบายในแอปพลิเคชันนั้นเหมือนเดิมซึ่งคนที่เล่นแอปนี้ด้วยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคิวแล้วบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกอย่างน้อยก็มีพวกเขานั้นเป็นเพื่อนและคอยให้กำลังใจคิวซึ่งคิวนั้นก็นึกถึงตาลในตอนที่ตาลนั้นมาปกป้องคิวซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีตาลคนหนึ่งที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเขาในวันต่อมาคิวได้มาโรงเรียนในตอน 6:30 ซึ่งเขานั้นก็ไลน์ไปบอกเพื่อนๆเพื่อนๆจึงบอกว่าดีมากวันนี้คิวนั้นมาเร็วหลังจากนั้นคิวก็ได้วิดีโอคอลเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ซึ่งเขาก็เดินเข้ามาในห้องเรียนและกำลังเอากล้องไปถ่ายบนกระดานว่าวันนี้มีวิชาอะไรแต่จู่ๆวิญญาณของหญิงสาวก็มาปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ทำร้ายคิวจนคิวนั้นสลบไปหลังจากนั้นคิวก็มาฟื้นในห้องพยาบาลที่มีตาลนั่งเฝ้าอยู่เขาจึงถามไปว่าเขานั้นเป็นอะไรตาลจึงบอกไปว่าเธอก็ไม่รู้เห็นว่าจู่ๆไลฟ์มันตัดไปเธอจึงรีบมาแล้วก็พบว่าคิวนั้นสลบอยู่ตาลเธอจึงเอาวิดีโอที่เพื่อนๆนั้นอัดเอาไว้มาให้กับคิวได้ดูสิ่งที่คิวได้เห็นคือจู่ๆตัวเองนั้นมานอนสลบเฉยๆคิวจึงบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกเมื่อคิวกับตาลกำลังจะเข้ามาในห้องเรียนก็ได้มาเจอกับอ้วนที่วิ่งหน้าตาตื่นซึ่งหนังสือของอ้วนนั้นหายไปแต่เขาก็ยืนยันว่าเขานั้นเอามาซึ่งเพื่อนๆนั้นก็ไม่สนใจอ้วนแต่ล้อว่าคิวนั้นถูกผีหลอกหรือเปล่าอ้วนจึงต่อว่าเพื่อนๆว่าทำไมไม่มีใครช่วยเขาเลยเพื่อนๆจึงบอกไปว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเขาก็อ้วนลืมเอามาเองต่างหากตาลจึงบอกให้อ้วนไปหาซื้อใหม่ที่สหกรณ์ส่วนคิวก็จะไปยืมกับเพื่อนๆห้องอื่นให้แต่ว่าวันนี้เพื่อนๆกลับไม่มีหนังสือเรียนวิชาที่พวกเขาเรียนวันนี้เลยขณะที่อ้วนมาถึงสหกรณ์ก็พบว่าสหกรณ์นั้นปิดซึ่งขณะนั้นเองเขาก็เห็นว่ามีวิญญาณหญิงสาวมายืนอยู่ที่ด้านหลังกระจกแต่เมื่ออ้วนหันไปเขาก็พบว่าเธอนั้นหายไปแล้วส่วนตาลที่กำลังจะตามมาช่วยอ้วนก็ถูกน้องนั้นเข้ามาห้ามมาไว้และถามว่าเขาเห็นว่าตาลไปอยู่ในห้องพยาบาลกับคิวไปทำอะไรกันตาลจึงบอกไปว่าห้องพยาบาลไม่ใช่โรงแรมนะและคงมีแต่น้องคนเดียวเท่านั้นแหละที่คิดแบบนี้น้องจึงถามไปว่าตาลนั้นชอบคิวหรอแต่ตาลนั้นก็ไม่ได้ตอบแล้วก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับน็อตเลยขณะนั้นเองอ้วนเขาก็เดินกลับเข้ามาน็อตจึงบอกไปว่าที่ตาลนั้นทำดีกับคิวก็เพราะว่าตาลอยากจะหลอกใช้คิวเหมือนกับที่พวกเขานั้นหลอกใช้นั่นแหละน็อตจึงถามไปว่าสรุปตาลนั้นชอบคิวใช่ไหมทำไมไม่ตอบล่ะตาลจึงบอกไปว่าคำถามมันมีแต่ไร้สาระทั้งนั้นและเธอก็ไม่จำเป็นต้องตอบอะไรน็อตด้วยขณะที่เธอกำลังจะเดินหนีน็อตจึงถามกับตาลอีกว่าตาสบายดีเฮกับคิวแล้วใช่ไหมซึ่งตานั้นเธอก็หันกลับมาตอบว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน็อตด้วยล่ะน็อตจึงบอกไปว่าแล้วที่ดานมันสบายดีเฮกับเขาล่ะมันคืออะไรตานจึงบอกไปว่าเธอก็แค่เล่นๆกับคิวเธอก็แค่เล่นๆแค่นั้นเธอเพียงแค่จะทำให้คิวนั้นชอบเธอและหลอกใช้คิวเท่านั้นแหละและเธอก็เล่าให้ฟังว่าในวันก่อนเธอนั้นมาแต่เช้าและเธอก็เห็นว่าคิวมานั่งกินข้าวอยู่ซึ่งเธอ
ก็เป็นคนบอกน็อตด้วยตัวเองการที่เธอนั้นทำแบบนั้นแต่กลับถูกน็อตนั้นมองเธอเป็นแบบนี้อีกซึ่งจังหวะที่ทุกคนนั้นกำลังทะเลาะกันอ้วนก็เหลือไปเห็นในกระเป๋าของแว่นที่เป็นหนังสือของเขาแว่นนั้นขโมยหนังสือของอ้วนไปแว่นจึงบอกไปว่าจะมาโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าคิวนั่นแหละถ่ายรูปให้เขาสายทำให้เขานั้นลืมเอาหนังสือมาแว่นเขาจึงต้องขโมยหนังสือของอ้วนไปซึ่งขณะนั้นเองอ้วนเขาก็โกรธมากๆเพราะว่าแว่นเป็นเพื่อนสนิทของเขาเลยขณะที่อ้วนกำลังจะเข้าไปเอาเรื่องแว่นจู่ๆคิวก็เดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปชกแว่นอย่างแรงจนล้มไปคิวได้โวยวายกับเพื่อนๆว่าเขานั้นพยายามช่วยทุกคนแต่ทุกคนนั้นก็ยังไม่เห็นความดีของเขาและเขาก็ช่วยแว่นแต่แว่นก็ยังมาโทษเขาอีกขณะที่คิวกำลังจะเดินไปจัดการกับน็อตแต่น็อตก็ผลักคิวและน็อตก็บอกกับคิวไปว่าเขาสั่งให้ทำอะไรคิวมีหน้าที่ทำตามเท่านั้นและขณะนั้นเองก็เป็นเวลา8โมงตรงพอดีแว่นจึงดึงหนังสือออกมาจากมือของอ้วนซึ่งจู่ๆแสงสว่างในห้องมันก็มืดลงแล้วก็มีแสงสีฟ้าวนรอบๆตัวของทุกคนในห้องและอ้วนก็พบว่าเพื่อนๆของเขาทุกคนนั้นได้หายไปและวิญญาณหญิงสาวก็พุ่งเข้ามาจัดการกับอ้วนและก็ลากร่างของอ้วนออกไปและเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาซึ่งวันนี้คิวก็มาเช้าปกติแต่เมื่อเขานั้นเห็นว่าตรงกระดานนั้นเขียนหนังสืออะไรไว้เขากลับไม่ถ่ายรูปและลบมันทิ้งไปคิวนั่นนึกถึงในตอนที่น็อตคุยกับตาลเรื่องที่ว่าตาลนั้นก็หลอกใช้คิวเหมือนกับทุกคนนั่นแหละตาลเธอจึงบอกไปว่าใช่เธอนั้นทำให้คิวนั้นมาชอบเธอเธอเพียงแค่ต้องการจะหลอกใช้คิวเท่านั้นเพราะกลัวว่าคิวจะไม่ถ่ายรูปไปกับทุกคนนั้นเหมือนทุกๆวันซึ่งณตอนนั้นคิวก็แอบฟังอยู่ตรงหน้าห้องวันนี้คิวเขาจึงตัดสินใจลบตัวหนังสือบนกระดานออกและเขาก็ส่งรูปเก่าๆที่เขานั้นเคยถ่ายลงในกรุ๊ปส่งไปให้กับเพื่อนๆซึ่งขณะนั้นเองวิญญาณหญิงสาวก็มาปรากฏตัวที่ด้านหลังของคิวหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลา8โมงของวันนี้ก็ทำให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นกับดวงวิญญาณหญิงสาวที่มาปรากฏตัวขึ้นเพราะว่าทุกคนไม่ได้เอาหนังสือวิชาภาษาไทยที่คิวนั้นลบทิ้งไปแล้วมาเมื่อทุกคนนั้นได้เห็นดวงวิญญาณทุกคนก็พยายามจะหนีออกจากห้องนี้แต่ประตูมันก็เปิดไม่ได้ซึ่งน็อตก็มาดันร่างของตาลออกไปซึ่งตาลก็ถูกวิญญาณของหญิงสาวจัดการเป็นคนแรกหลังจากนั้นน็อตเขาก็เปิดประตูออกมาได้แต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือวิญญาณของวิทยาที่พุ่งเข้ามาทำร้ายน็อตซึ่งน็อตนั้นก็จำวิญญาณของวิทยาไม่ได้เรื่องราวจึงย้อนไปในวันที่น็อตแล้วก็ตาลเล่นพิเลนด้วยการเอาหนังสือของวิทยาไปซ่อนและบอกว่าเขาทั้งสองคนนั้นไม่ชอบวิทยาอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่เห็นต้องไปแคร์มันเลยซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้วิทยานั้นต้องตายหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันวิญญาณของวิทยาได้จัดการกับน็อตจนน็อตนั้นเสียชีวิตไปและเรื่องราวก็ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนที่ห้องเรียนห้องนี้เคยเกิดเหตุฆาตกรรมยกห้องซึ่งเป็นฝีมือของคุณครูโดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่าคุณครูนั้นทำไปเพราะอะไรเธอนั้นร้องไห้เสียใจพร้อมกับที่เธอนั้นคิดสั้นแล้วก็เสียชีวิตไปในห้องนี้ด้วยและเรื่องราว School Tale The Series โรงเรียนผีมีอยู่ว่าในตอน 7 โมงพิศวงก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องราวในครึ่งเรื่องแรกนะครับผมมันคล้ายๆกับในหนังสือการ์ตูนเลยแต่ในตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้ถูกตัดแปลงเอาเรื่องชู้สาวเนี่ยเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับสำหรับตัวผมแล้วผมชอบเวอร์ชันการ์ตูนมากกว่านะครับผมเพราะดูเหมือนว่าซีรีส์เนี่ยพอใส่ความรู้สึกของตัวละครที่มันลึกซึ้งมากจนเกินไปมันทำให้ดูเหมือนละครนะครับมันดูไม่ค่อยเรียวเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าดูเพื่ออรรถรสเพื่อความบันเทิงได้นะครับมีความร้อนๆอยู่ด้วยแล้วก็เป็นพล็อตที่แปลกมากๆนะครับทุกคนล่ะครับดูเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรอพี่ฉันเชื่อในเธอแต่สุดท้ายเธอก็ไป